ปลุกเสกเข้มขลังเหรียญมังกรบูรพาจารย์หลวงปู่บุตรดาปัญญาโทโรวัดป่าใต้พัฒนารามพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงปู่เฉลิมหลวงพ่อเห็งนั่งปกแห่นำหางประทัด45360เสี่ยงโชคเมื่อวันอาทิตย์ที่12ธันวาคมพ.ศ. 2564ที่วัดป่าใต้พัฒนารามจังหวัดสระแก้วได้จัดให้มีพิธีพุทธาเทวาพิเศษเหรียญมังกรบูรพาจารย์หลวงปู่บุตรดาปัญญาโทโรพระเกจิอาจารย์ชื่อดังสิริอายุ111ปีณมณฑลพิธีอุโบสถวัดป่าใต้พัฒนารามจังหวัดสระแก้วเวลา 11:19 น.พิธีบวงสรวงอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเทวาโดยมีพระอาจารย์เต๋ากะตะกุศโรสำนักสงฆ์วังไหมบัวศิลาจังหวัดสระแก้วเป็นเจ้าพิธีกรรมหลังเสร็จพิธีได้มีการจุดประทัดถวายหางประทัดได้หมายเลข45360ผู้ที่ร่วมพิธีต่างนำตัวเลขไปเสี่ยงโชคจากนั้นเวลา 13:19 น.ได้เลิกพิธีพุทธาเทวาพิเศษเหรียญมังกรบูรพาจารย์หลวงปู่บุตรดาปัญญาโทโรโดยมีหลวงปู่เฉลิมวัดพวงนิมิตเป็นประธานจุดเทียนชัยหลวงพ่อเฮงประสันโนวัดคลองประดูจังหวัดสระแก้วเป็นประธานดับเทียนชัยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังตั้งปรกปลุกเสกประกอบด้วยหลวงปู่บุตรดาปัญญาโทโรวัดป่าใต้พัฒนารามหลวงปู่เฉลิมวัดพวงนิมิตหลวงพ่อเฮงวัดคลองประดูและพระอาจารย์เต๋ากะตะกุศโรสำนักสงฆ์วังไหมบัวศิลาจังหวัดสระแก้วI'm not a man.
Thank you.
วาสิทธิภาวา